กระผมนายชวลิตวิชยสุทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาต่อยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา165เพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองที่กำลังมีปัญหาการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสอยู่ในขณะนี้กระผมมีประเด็นที่จะอภิปรายให้ความเห็นต่อรัฐสภาจำนวน4ประเด็นเพื่อเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลดังนี้ประเด็นแรกความจริงใจความตั้งใจของรัฐบาลในการเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับบ้านเมืองก่อนอื่นเลยกระผมต้องขอขอบคุณท่านประธานรัฐสภาที่กรุณาเป็นห่วงสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองและเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักตามระบอบประชาธิปไตยควรมีบทบาทในการให้ความเห็นหาทางออกให้กับประเทศในปัญหาที่กำลังประสบอยู่ท่านประธานรัฐสภากรุณาจัดให้มีการปรึกษาหารือประกอบด้วยตัวแทนทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสว.จากนั้นท่านประธานได้กรุณามีหนังสือลงวันที่19ตุลาคม63กราบเรียนนายกรัฐมนตรีส่งผลการปรึกษาหารือขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติใน2ประการคือข้อ1ครม.ควรเห็นชอบในการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญข้อที่2ครม.ควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของส.ส.และสว.โดยให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา165จะเห็นได้ว่าทั้งสองประการดังกล่าวริเริ่มโดยฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้เริ่มจากฝ่ายรัฐบาลถามว่ารัฐบาลมีความจริงใจหรือมีความตั้งใจหรือไม่ที่จะขอเปิดสภาสมัยวิสามัญเองเปล่าเลยครับที่ผ่านมาให้เรียกร้องเท่าไหร่อย่างไรรัฐบาลก็ไม่สนใจและถ้ายังจำกันได้เมื่อเร็วๆนี้เองพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้เรียกร้องขอให้รัฐบาลเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณายัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างการพิจารณาอยู่ทั้งของรัฐบาลฝ่ายค้านและร่างของประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยรัฐบาลก็ไม่สนใจต่อเมื่อสถานการณ์บีบคั้นจากทุกภาคส่วนจึงจำใจยอมเปิดสภาสมัยวิสามัญในวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับในประเด็นที่สองของการอภิปรายของกระผมเมื่อกระผมได้อ่านยติที่รัฐบาลได้นำเสนอใน3ประเด็นเห็นได้ว่ามีประเด็นสำคัญปัญหา1คือปัญหาขบวนเสด็จเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนยิ่งซึ่งกระผมเห็นว่ารัฐบาลขาดความรอบคอบขาดวุฒิภาวะอย่างยิ่งทั้งสุ่มเสี่ยงที่สมาชิกอาจอภิปรายขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภากระผมสบายใจขึ้นที่ท่านประธานได้เข้มงวดในเรื่องนี้และกระผมก็ยังเห็นว่าเป็นการไม่สมควรที่จะนำปัญหานี้มาพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาเพราะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติท่านประธานที่เคารพครับกระผมเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติที่เป็นรปจ.อยากจะกล่าวให้ที่ประชุมได้เห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อมีหมายกำหนดการขบวนเสด็จรัฐบาลมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จอ
อย่างเข้มงวดและเคร่งครัดโดยก่อนเสด็จพระราชดำเนินจะมีเวลาพอสมควรในการเคลียร์เส้นทางตลอดเส้นทางเสด็จให้เป็นที่เรียบร้อยไม่มีสิ่งกีดขวางทั้งยานพาหนะและประชาชนตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตามแยกทุกแยกมีรถนำขบวนล่วงหน้าและปิดท้ายขบวนดังนั้นต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองอยู่ในขณะนี้รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้หากมีประชาชนที่ดำเนินการในสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นกับขบวนเสด็จอย่างไรก็ตามต่อกรณีที่อาจมีการก้าวล่วงโดยไม่สมควรไม่ว่าในกรณีใดทั้งในยติในข้อ2และในยติในข้อ3รัฐบาลซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายก็ควรดำเนินการเป็นกรณีไปไม่ควรเหมารวมไปทั้งหมดเพราะผู้ชุมนุมทั้งหมดต้องการชุมนุมขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยท่านประธานที่เคารพครับประการสำคัญในการพิจารณาดำเนินการกับผู้ที่มีความคิดเห็นก้าวล่วงโดยไม่สมควรในอดีตมีการดำเนินการอยู่สองแนวทางคือแนวทางแรกใช้หลักนิติศาสตร์ซึ่งเป็นการดำเนินการตามตัวบทกฎหมายแนวทางที่สองใช้หลักรัฐศาสตร์และคุณธรรมของผู้ปกครองคือเมตตาและอภัยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเคยแถลงต่อสื่อมวลชนว่ามีพระราโชบายไม่ประสงค์ให้ดำเนินคดีตามมาตรา112ซึ่งนับเป็นการใช้คุณธรรมขั้นสูงตามหลักศาสนาคือเมตตาและอภัยมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันท่านประธานที่เคารพครับในประเด็นที่3เป็นประเด็นสำคัญยิ่งและเป็นสาเหตุของการชุมนุมเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกระผมเห็นว่าควรหาหัวใจของปัญหาแล้วแก้ที่สาเหตุของปัญหาถึงจะหาทางออกให้กับบ้านเมืองได้กระผมเคยให้ความเห็นต่อสาธารณะไว้หลายครั้งว่าหัวใจของปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันก็คือระบบการเมืองที่ไม่ชอบธรรมไม่ยุติธรรมมีการเอาเปรียบกันทางกติกาที่ไม่เป็นธรรมส่งผลให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพประเทศของเราขาดความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงจึงต้องแก้ที่สาเหตุคือการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงท่านประธานที่เคารพครับด้วยระบบการเมืองที่ไม่ชอบธรรมดังกล่าวจึงทำให้ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยกติกาที่ผิดเพี้ยนไปจากระบอบประชาธิปไตยทำให้ประเทศขาดความเชื่อมั่นส่งผลเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนำมาสู่การชุมนุมเรียกร้องของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เรียกร้องอนาคตของเขาโดยขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกอย่างไรก็ตามจนถึงทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ยังไม่เชื่อว่าตัวท่านเป็นศูนย์กลางของปัญหาที่ก่อให้เกิด
การชุมนุมท่านยังถามกลับมายังผู้เรียกร้องว่าผมทำผิดอะไรในฐานะที่ผมก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยคนหนึ่งกระผมจึงขออาศัยเวทีรัฐสภาแห่งนี้ชี้ให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์นั่นแหละเป็นศูนย์กลางของปัญหาประเทศโดยมีเหตุผลประกอบโดยสรุปดังนี้ประการแรกในทางการเมืองคำพูดของผู้นำเมื่อพูดออกจากปากผู้พูดแล้วคำพูดนั้นเป็นนายเราต้องรักษาคำพูดถึงจะได้รับความเชื่อถือว่าเป็นผู้นำที่ไม่ปลิ้นปล้อนท่านประธานคงจะจำเนื้อเพลงท่อนสำคัญที่พลเอกประยุทธ์ได้ให้ทีมงานแต่งเพื่อสัญญากับประชาชนว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานขณะนี้พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมา2ช่วงเป็นเวลากว่า6ปีย่างเข้าปีที่7ด้วยระบบการเมืองที่ไม่ชอบธรรมเวลาที่เนิ่นนานดังกล่าวถ้าอยู่นานแล้วชาวบ้านอยู่ดีกินดีกินอิ่มนอนอุ่นก็อยากจะให้ท่านอยู่สัก10ปี20ปีแต่นี่ท่านยิ่งอยู่ชาวบ้านยิ่งยากจนคนจนเต็มบ้านเต็มเมืองหนี้สินเพิ่มพูนนี่ครัวเรือนพุ่งนี่ประเทศมหาศาลโดยเฉพาะหนี้ของประเทศขณะนี้ถ้านายกรัฐมนตรีท่านนี้ยังอยู่ยังบริหารอยู่ไม่ทราบว่าอีกร้อยปีลูกหลานที่มาชุมนุมกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะมาใช้หนี้หมดเมื่อไหร่ในประการที่สองครับท่านประธานปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ถ้าจะอ้างว่าที่เศรษฐกิจของประชาชนและประเทศย่ำแย่เพราะพิษโควิดจึงมีปัญหาเศรษฐกิจกันทั่วโลกนั้นขอยืนยันด้วยคนหนึ่งว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมดเหตุผลเชิงประจักษ์ก็คือทำไมใน10ประเทศอาเซียนประเทศไทยจึงมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำที่สุดโดยอยู่ท้ายที่สุดใน10ประเทศอาเซียนมาหลายปีติดต่อกันทั้งที่ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่ามีทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินในน้ำที่อุดมสมบูรณ์กว่าท่านประธานที่เคารพครับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือมหามิตรของไทยอย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกและเป็นมิตรประเทศที่เยี่ยมทั้งในระดับประชาชนกับประชาชนและระดับราชวงศ์ต่อราชวงศ์มาช้านานชาวญี่ปุ่นรักประเทศไทยรักคนไทยแต่ทำไมเขาจึงจำใจย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ได้ย้ายไปไกลครับท่านประธานย้ายไปใกล้ๆเหล่านี้ไปเวียดนามไปอินโดนีเซียมาเลเซียเป็นต้นทำไมเขาทิ้งประเทศไทยเพราะเขาเห็นว่าประเทศไทยณปัจจุบันมองไม่เห็นอนาคตเพราะมีระบบการเมืองที่ไม่ชอบธรรมส่งผลให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพใครจะกล้ามาลงทุนเราจึงเห็นการปิดกิจการครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นคนงานกอดคอกันร้องไห้เมื่อตกงานบัณฑิตจบใหม่ตกงานกันปีละนับแสนเป็นที่น่าเศร้าใจจากเหตุผลโดยสังเขปดังกล่าวจึงมีผู้มาชุมนุมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเพิ่มขึ้นท่านประธานที่เคารพครับสถานการณ์ถึงจุดสูงสุด
เมื่อมีการสลายการชุมนุมโดยใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงและน้ำนั้นผสมสารเคมีซึ่งเป็นวิธีการที่รุนแรงเกินกว่าเหตุเกินกว่าจะดำเนินการกับเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งชุมนุมโดยสันติไม่มีอาวุธมีแต่ร่มสังคมจึงรับไม่ได้ส่งผลให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมมากขึ้นเป็นทวีคูณและกระจายเป็นดอกเห็ดไปทั่วประเทศถ้าไม่หาทางออกที่ดีที่เหมาะสมและตรงจุดประเทศก็จะยิ่งขาดความเชื่อมั่นไปมากกว่าเดิมท่านประธานที่เคารพครับสถานการณ์ปัจจุบันทางออกทางการเมืองที่ดีที่สุดณขณะนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรเสียสละลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวลากว่า6ปีพิสูจน์ได้แล้วว่าท่านอาจเหมาะสมกับการทำงานในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเป็นรอยต่อในระยะเปลี่ยนผ่านแต่ณเวลานี้ความเชื่อมั่นประเทศความเชื่อมั่นในตัวท่านนายกรัฐมนตรีลดลงจึงควรถึงเวลาที่ทำให้บ้านเมืองเข้าระบบที่ชอบธรรมถึงจะนำพาประเทศออกจากปัญหาได้ท่านประธานที่เคารพครับในท้ายที่สุดของการอภิปรายเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองในวันนี้ถ้าไม่ส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตัดสินใจทางการเมืองด้วยการลาออกกระผมขอเสนอทางเลือกอีก2ทางคือ 1. ถามประชาชนถามอย่างไรกกต.มีมติให้เลือกนายกอบจ.ทั่วประเทศใน20ธันวาคม63ก็ควรให้มีบัตรสอบถามประชาชนว่าประชาชนเห็นควรให้พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศต่อหรือไม่จะได้พิสูจน์กันจัดๆว่าประชาชนต้องการให้ท่านบริหารประเทศอยู่ต่อหรือไม่ในประการที่2ในวันนี้กระผมก็ต้องถามหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลว่าท่านจะกอดคอกันจนเรือจมน้ำหมดทั้งลำด้วยกันหรือจะโดดออกจากเรือเหมือนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาออกอย่างกระทันหันแล้วออกมาช่วยประชาชนเพื่อร่วมกันรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ขอเรียนว่าประชาชนเฝ้าติดตามการอภิปรายในวันนี้อย่างใกล้ชิดว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีวิสัยทัศน์สนใจทุกสุขประชาชนในระยะยาวด้วยระบบคุณธรรมหรือสนใจยศลาภวาสนาระยะสั้นที่ไม่ยั่งยืนประชาชนรอพิสูจน์ติดตามการถ่ายทอดทางทีวีอยู่อย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่เกี่ยวกับสถาบันพรรคยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในข้อบังคับข้อที่9วงเล็บ1ซึ่งเป็นคัมภีร์ของพรรคและที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256ตั้งสสร.ไม่แตะหมวด1หมวด2หลักฐานเชิงประจักษ์นี้ก็จะชี้ให้เห็นว่านี่แหละสิ่งที่ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยมีความยึดมั่นในสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของพรรคและอุดมการณ์ของชาติอย่างไรขอกราบขอบพระคุณครับ